สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะปักหลักสิบร่างระยะยาวใหม่นำมาฝากคนที่รักที่ชอบแนวทางในการวิเคราะห์ระยะยาวเราเอาระยะยาวมาฝากอีกสักนิดนึงเราก็จะพอก่อนนะคะสำหรับงวดนี้แล้วเราก็จะไปพบกันก็คือหลังจากสมการออกอันนี้มาให้ก่อนเพราะว่าช่วงกลางเดือนงวดนี้พอได้งวดหน้านี่จะไม่ค่อยว่างดังนั้นงวดนี้เดี๋ยวที่ฉันจัดเต็มให้คุณก่อนนะคะมาแต่มาไม่มานี่อีกเรื่องหนึ่งนะหลักสิบบนคูณสี่บวกหลักหน่วยบนคูณสี่บวกหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างคูณสามเท่ากับ x บวก2บวก5บวก1รับชมอย่างมีสติหลักสิบบนนะคะใส่ไว้เป็นที่เข้าใจนะศูนย์คูณสี่ก็ได้ศูนย์บวกหลักหน่วยบนคูณสี่สามสี่สิบสองบวกหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างคูณสามสามเก้า27ดังนั้นสองบวกเก้าเป็นสิบเอ็ด11บวก7ได้18ใส่8 8บวก2ได้10ใส่0 0บวก18 8บวก2ได้10ใส่0 0บวก5ได้5 5บวก1ได้6ออก272และ09อันนี้ก็คือเลข0นะคะมาในตำแหน่งของหลักอะไรของหลักถัดมาหลัก10บนคูณ4 47 28พักไว้บวกหลักหน่วยบนคูณ2คูณ4 248บวกหลัก10ล่างบวกหลักหน่วยล่างคูณ3 39 27 8บวก8เป็น16 16บวก7ได้23ใส่3 3บวก2ได้5 5บวก5ได้10ใส่0 0บวก1ได้1ออก8 7 2และ3 0ในงวดต่อมาถึงแม้ว่าบางงวดเขาจะมาครบสองหลักเราก็จะดูเฉพาะหลักเดียวเพื่อป้องกันการสับสนหลักสิบบนคูณสี่สี่เจ็ดยี่สิบแปดบวกตำแหน่งหลักหน่วยบนคูณสี่สองสี่แปดบวกหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างคูณสามนะคะแปดบวกแปดเป็นสิบหกสิบหกบวกสามเป็นสิบเก้าใส่เก้าเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกห้าได้หกหกบวกหนึ่งก็ได้เจ็ดออกอะไรหกศูนย์ห้าและหนึ่งหกนะอันนี้ถึงแม้จะมาครบเราก็มองเฉพาะหลักสิบเช่นกันตั้งแต่คลิปนี้ไปนะระยะยาวนี่เราจะไม่พูดนอกเรื่องแล้วนะพูดนอกเรื่องนะคะ Come back to our formula หลักสิบบนคูณ4 0คูณ4ได้0บวกหลักหน่วยบนคูณ4นะคะ5 4 20บวกตำแหน่งหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างคูณ3 3 6 18ดังนั้น1บวก8ได้9เข้าบวก2เป็น11นะเราก็ใส่1ได้คล้ายๆกันนะ1บวก5ได้6 6บวก1ได้7ออก5 3 0และ6 2หลัก10บวกหลัก10ล่างนะก็คือเลข6มาดูกันต่อหลัก10บนคูณ4 3 4 12นะบวกหลักหน่วยบนคูณ4 0คูณ4ได้0บวกหลัก10ล่างเลข6บวกหลักหน่วยล่างคูณ3 2 3 6ไม่มีตัวแปรบวกคงที่นะคะถ้าหากมี2หลักดิฉันก็จะใช้เฉพาะข้างหลังบวกกัน2บวก6ได้8 8บวก6เป็น14ใส่4 4บวก2ได้6 6บวก5เป็น11ใส่1 1บวก1ได้2ออกอะไร4 5 3และ1 1กรณีมาเบิ้ลอย่างนี้เราก็ไม่ดูเราก็ดูเฉพาะหลักความจริงแล้วเนี่ยสูตรที่เป็นปักหลักถ้าเขาเดินทั้ง2ร่วมกันเนี่ยมันก็จะได้น้อยชุดมากกว่าสูตรคำนวณที่จับวินแต่ด้วยความน้อยชุดนะความน้อยชุดมันก็จะมีความเสี่ยงของมันแหละนะเพราะว่าเราก็ไม่ทราบว่าอนาคตจะมาใดๆทั้งสิ้นเนาะหลักสิบบนคูณสี่นะคะห้าสี่ยี่สิบบวกหลักหน่วยบนคูณสี่สามสี่สิบสองบวกหลักสิบล่างเลขหนึ่งบวกหลักหน่วยล่างคูณสามหนึ่งคูณสามได้สามนะสองบวกหนึ่งได้สามสามบวกสามได้หกหกบวกสองได้แปดแปดบวกห้าเป็นสิบสามใส่สามสามบวกหนึ่งได้สี่เราได้ผลลัพธ์ดังต่อไปนี้ขออนุญาตเลื่อนขึ้นนะออก7 8 2และ6 7เราก็มาดูในหลัก10ล่างของงวดถัดมาอันนี้ก็คือเลข6มาในตำแหน่งของหลัก10ล่างเป็นต้นหลัก10บนคูณ4เหมือนเดิม8 4 32บวกหลักหน่วยบนคูณ4 2 4 8บวกหลัก10ล่างเลข6บวกหลักหน่วยล่างคูณ3 3 6 18ไม่มีตัวแปรบวกคงที่นะคะ2บวก8ได้10 10บวก6เป็น16 16บวก8ได้24 4ใส่4 4บวก2ได้6 6บวก5เป็น11ใส่1 1บวก1ได้2ออกอะไร4 7 8และ9 1มีไหมนะคะทำไมไม่มีเลข9นะคะผิดพลาดประการฉะไหนขออนุญาต delete คุณอย่าเพิ่งคอมเมนต์นะคะ
ให้ดิฉันแก้ตัวก่อนนะคะแก้ตัวด้วยหัวใจหลักสิบบนคูณสี่แปดสี่สามสิบสองเอาใหม่ค่ะบวกหลักหน่วยบนคูณสี่สองสี่แปดพักไว้บวกหลักสิบล่างเลขหกบวกหลักหน่วยล่างคูณสามสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดสองบวกแปดได้สิบสิบบวกหกเป็นสิบหกสิบหกบวกหนึ่งเป็นสิบเจ็ดใส่เจ็ดเจ็ดบวกสองได้เก้าเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่ใส่สี่สี่บวกหนึ่งได้ห้าเมื่อกี้สงสัยจะคูณผิดหรือว่ามาดูแถวล่างอะนะไม่ทราบเหมือนกันว่าผิดตรงไหนเมื่อกี้เนี่ยออก478และ91 478และ91เลข9ก็มาหลักสิบล่างของงวดถัดมาดูกันต่อนะคะความจริงการตัดต่อคลิปมันก็สามารถทำได้นะแต่ว่ามันเสียเวลาในการบิดอัดเพราะว่าถ้าคลิปวิดีโอยาวนี่คือเขาต้องใช้เวลาในการบิดอัดข้อมูลนะคะหลักสิบบนคูณสี่สี่เจ็ดยี่สิบแปดบวกตำแหน่งของหลักหน่วยบนคูณสี่แปดสี่สามสิบสองบวกกับหลักสิบล่างเลขเก้าบวกหลักหน่วยล่างคูณสามหนึ่งคูณสามได้สามแปดบวกสองได้สิบสิบบวกเก้าเป็นสิบเก้าสิบเก้าบวกสามได้ยี่สิบสองใส่สองสองบวกสองได้สี่สี่บวกห้าได้เก้าเก้าบวกหนึ่งได้สิบใส่ศูนย์ดูที่ตำแหน่งของหลักสิบล่างนะ812และ46ค่ะ4มาหลักสิบล่างในงวดต่อมามาเกินครึ่งทางแล้ว1คูณ4ได้4บวกกับหลักหน่วยบนคูณ4 248บวกตำแหน่งของหลักสิบล่างเลข4วางไว้บวกหลักหน่วยล่างคูณ3 368 4บวก8เป็น12 12บวก4ได้16 16บวก8ได้24เลยใส่4 4บวก2ได้6 6บวก5เป็น11ใส่1 1บวก1ได้2ออก2 02และ6 6ถึงแม้ว่าเขาจะมาเบิ้ลมาใน2หลักเราก็ดูแค่ตำแหน่งของหลักสิบล่างเพื่อป้องกันการสับสนของสูตรนะคะเพราะว่าสูตรสมการก็คือด้านไหนก็ด้านนั้นเพราะว่าหมายความว่าอดีตเนี่ยมันมาแบบนั้นเป็นอย่างนั้นคือมันมาดักอื่นบ้างปรับไปเขาไม่ได้มารวมกันหมดทุกหมวดเนาะหลักสิบบนคูณสี่ศูนย์คูณสี่ได้ศูนย์บวกหลักหน่วยบนคูณสี่สองสี่แปดบวกหลักสิบล่างเลขหกบวกหลักหน่วยล่างคูณสามสามหกสิบแปดแปดบวกหกเป็นสิบสี่สิบสี่บวกแปดได้ยี่สิบสองใส่สองสองบวกสองได้สี่สี่บวกห้าได้เก้าเก้าบวกหนึ่งได้สิบใส่ศูนย์นะคะออกอะไรสี่สี่หกและสี่สี่นะที่มันพ่วงมาหลักหน่วยล่างด้วยเนี่ยบางกรณีนี่คือเขามาเบิ้ลเป็นส่วนใหญ่ถัดมาหลักสิบบนคูณสี่สี่สี่สิบหกเราพักไว้บวกหลักหน่วยบนคูณสี่สี่หกยี่สิบสี่บวกหลักสิบล่างบวกกับหลักหน่วยล่างคูณสามสี่สามสิบสองไม่มีตัวแปรบวกคงที่นะหกบวกสี่ได้สิบสิบบวกสี่เป็นสิบสี่สิบสี่บวกสองเป็นสิบหกหกบวกสองได้แปดแปดบวกห้าเป็นสิบสามใส่สามสามบวกหนึ่งได้สี่ผลลัพธ์ดังต่อไปนี้เราเลื่อนไว้นะคะเผื่ออนาคตไปเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่ออก951และ63 951และ63อันนี้ก็เผลอๆมามีหลักหน่วยล่างด้วยนะเผลอมาถัดมาหลักสิบบนคูณ4 5 4 20พักไว้บวกหลักหน่วยบนคูณ4 1คูณ4ที่4บวกหลักสิบล่างเลข6บวกหลักหน่วยล่างคูณ3 3 3 9หลักสิบเนี่ยถ้าสมมติมีอย่างนี้เราก็ไม่มองนะหลักสิบตัวนี้เราตัดทิ้งไปเลยเราก็แค่หลักหน่วยศูนย์ก็ไม่มีค่าสี่บวกหกบวกเก้าเป็นสิบเก้าเก้าบวกสองได้สิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกห้าได้หกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดออกอะไรเอ่ยเก้าเก้าศูนย์แล้วก็หนึ่งสี่เลขหนึ่งมาในตำแหน่งของหลักสิบล่างของงวดถัดมาคลิปนี้อาจจะเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถ้าใครฟังแล้วไม่ได้ยินก็เร่งสปีดเสียงขึ้นเอานะคะถัดมาหลักสิบบนคูณสี่สี่เก้าสามหกพักไว้บวกศูนย์คูณสี่ได้ศูนย์บวกหลักสิบล่างเลขหนึ่งบวกหลักหน่วยล่างคูณสามสี่สามสิบสองหกบวกหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดบวกสองได้เก้าใส่เก้าเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกห้าได้หกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดถ้าตัวเริ่มต้นเหมือนกันตัวหลังก็จะเหมือนกันนะออกอะไรศูนย์เก้าเจ็ดและเก้าหนึ่งบังเอิญนะคะมาเก้าหนึ่งพอดีแต่เราก็ไม่ไฮไลท์หรอกเราก็ดูแค่ตรงนี้เพราะว่ามันไม่ได้สวยยกงวด16ธันวาหลักสิบล่างระยะยาวใหม่เพื่อเป็นการเป็นแนวทางสำหรับท่านที่ชอบแนวทางระยะยาวหลักสิบบนคูณสี่เก้าสี่สามหกบวกตำแหน่งหลักหน่วยบนคูณสี่สี่เจ็ดยี่สิบแปดบวกหลักสิบล่าง
บวกหลักหน่วยล่างคูณ3 1คูณ3ได้3 6บวก8เป็น14 14บวก9ได้23บวก3ได้26ใส่6 6บวก2ได้8 8บวก5เป็น13ใส่3 3บวก1ได้4อันนี้ก็คือผลลัพธ์ของการวิเคราะห์นะคะที่พูดเสียงแหบไม่ใช่อะไรเมื่อกี้นี่อัดคลิปวิดีโอไปแล้วทีนี้เนี่ยไปหยุดพักไปธุระทีนี้ลืมปิดที่อัดมันก็เลยพ่วงยาวเป็นครึ่งชั่วโมงเลยฉันก็เลยปิดอัดมาใหม่แล้วเสียงก็เลยแหบนะแคปเจอร์นะคะสูตรอยู่ตรงสีแถบน้ำเงินด้านบนสีแถบสีม่วงด้านบนทำในวงเล็บก่อนหลักสิบบนคูณสี่บวกหลักหน่วยบนคูณสี่บวกหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างคูณสามเท่ากับ f บวกสองบวกห้าบวกหนึ่งสูตรนี้ไม่มีตัวแปรบวกคงที่แนวทางเป็นเพื่อการสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสูตรคำนวณระยะยาวใหม่นะคะสิบล่างระยะยาวใหม่แคปเจอร์ขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ